ใช่อ่ะฮะคลิปมาคลิปก่อนออกครับคลิปก่อนออกครับพี่ครับพาพี่ๆมาชมแม่น้ำแควตอนบรรยากาศเย็นๆก่อนพระอาทิตย์จะสะดงนะฮะนี่สวยงามครับสวยงามครับเดี๋ยวจะให้ดูไปดูพวกของผมฮะเนี่ยสวยครับสวยวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวต้องขึ้นไปชาร์จแบตให้แบตเตอรี่เต็มถึงจะไปสวยสวยครับเนี่ยข้างหลังจะเป็นภูเขานะครับข้างหลังจะเป็นภูเขาสวยมากครับสวยมากOPPO Reno 75G นะครับ OPPO Reno 75G ครับเครื่องนี้ครับอันนี้ผมซูมขึ้นนะซูมขึ้นนะเนี่ยสวยไหมพี่ๆสวยไหมนี่คือถ่ายดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะเอาไปลงคลิปตบท้ายให้ครับนี่นี่ถ้ามาหันมาดูพระอาทิตย์อัสดงก็อย่างนี้ประมาณนี้ครับวิวอาจจะไม่เท่าไหร่นะวิวอาจจะไม่เท่าไหร่นะประมาณนี้แต่มุมนี้สวยกว่าครับมุมนี้สวยกว่านี่มุมนี้สวยกว่ามุมนี้สวยกว่าจริงๆครับไม่มีอะไรผมก็ตั้งกล้องให้ดูประมาณนี้แหละเดี๋ยวไปลงคลิปไปเพลินๆไปดูบรรยากาศดูน้ำไหลไปครับดูน้ำไหลไปเผื่อใครอยู่ต่างประเทศคิดถึงเมืองการนะคิดถึงประเทศไทยเมืองการสวยมากครับสวยคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้คือตั้งให้ดูบรรยากาศตอนเย็นครับไม่มีมุมอื่นฮะจะมีมุมประมาณนี้นะจะมีมุมประมาณนี้ไม่มีบรรยากาศอย่างอื่นเลยนะครับอันนี้คือเป็นคลิปที่อยากให้พี่ๆดูบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวผมซูมอ่ะซูมเนี่ยซูมถามว่าสวยไหมสวยมากถามว่าสวยไหมสวยมากมาเที่ยวช่วงไหนก็ได้ครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำบรรยากาศแบบนี้ต้องช่วงหน้าหนาวช่วงหน้าหนาวหน้าหนาวมันจะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งครับแต่พูดถึงมันก็มาได้ทุกหน้าแหละแต่ถ้าผมว่าหน้าหนาวมันจะอะไรมันจะโอเคกว่าตอนเช้ามันจะเย็นนะมันจะเย็นที่นี่ดินคาเฟ่ไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียวนะครับไม่ได้ขายเบเกอรี่อย่างเดียวมีที่พักด้วยมีที่พักด้วยแต่ส่วนราคานี่ผมไม่ทราบไม่ได้ถามพนักงานเขาแต่จริงๆถ้าจะมาดูข้อมูลจาก Google ก็ได้นะครับ Google แล้วก็จากรีวิวจะน่าจะมีคนรีวิวเยอะอยู่แต่ดูจากทรงแล้วเพราะว่าราคาก็น่าจะใช้ได้อยู่ประมาณ 1,600 น่าจะใช้ได้เขาก็มาให้ดูไม่ได้เห็นไงไม่ได้เดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมอาจจะขึ้นไปชาร์จแบตให้เต็มก่อนเพราะว่าเครื่องนี้มันเหลือแค่40%แต่ชาร์จไม่นานครับชาร์จแป๊บเดียวคืนนี้เสร็จจากงานแสดงของน้องแอนก็ผมน่าจะเดินทางกลับเลยนะเดินทางกลับเลยอาจจะไม่ได้ไลน์นะครับอาจจะไม่ได้ไลน์จะถามว่าอยากไลน์ไหมก็อยากเลยแต่อาจจะไม่ได้ไลน์
คลิปนี้ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากวิวจริงๆครับคลิปนี้ไม่มีอะไรให้ดูนอกจากวิวนอกจากสายน้ำที่ไหลผ่านจากที่สูงไปที่ต่ำถึงมีคำพังเพยอยู่คำหนึ่งอ่ะเนาะน้ำเชี่ยวยาวเรือไปขวางครับเป็นไหมฮะเพราะยังไงไม่สามารถสู้กระแสน้ำได้แต่เพราะว่าวิวภูเขาสวยกว่านะเดี๋ยวให้ดูอีกแป๊บนึงวิวภูเขาจะสวยกว่าวิวภูเขาจะสวยกว่าแต่ตอนช่วงนี้ก็จะมีหน้านี้นะมีหน้าเทศกาลผลไม้เนาะเทศกาลผลไม้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นจันทบุรีระยองครับจันทบุรีตอนนี้ทุเรียนจันมาเป็นเบื้องต้นก่อนนะตัวนี้ทุเรียนจันปีนี้เพิ่งทานไปแค่ลูก2ลูกเอ้ยลูกเดียวเองฮะเพิ่งทานไปแค่ลูกเดียวกลับไปจากนี้ไม่แน่นะครับอาจจะมีรีวิวทุเรียนนะอาจจะสั่งตรงจากพี่ชายนะให้พี่ชายมาส่งเพราะของพี่ชายอร่อยจริงแล้วก็ของดีครับปีที่แล้วกินโหฟินมากของพี่ชายนะก็เหมือนสั่งแกคัดมาให้อ่ะให้แกคัดมาให้เหมือนไปคัดมาสัก 2-3 ลูกอ่ะเอาลูกดีๆมาให้อะไรเงี้ยแล้วแกก็บวกกำไรของแกไปไม่ใช่ว่าสั่งแกแล้วจะได้ส่วนลดเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่นะครับก็เอาราคาที่แกขายแล้วได้กำไรอ่ะแกอาจจะแถมอย่างอื่นมาแกอาจจะแถมอย่างอื่นมาฟงมาไฟมาให้อยู่แล้วเรื่องปกติคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมสำคัญแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจากสีขาวเป็นสีดำเพื่อไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆแล้วก็เวลาผมขึ้นไลน์จะมันจะเด้งไปที่มือถือของพี่ๆเนาะจะได้มาให้กำลังใจช่วงนี้อร่อยแน่ขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้าทริปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเด้อดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม